หนูก็เลยขอตรงนี้เอาอยู่สิละก็เป็นวันแรกนะครับที่เราได้มีโอกาสลงมาลงพื้นที่นะครับผมก็มาแบบว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆที่แบบว่าดูหนังเสร็จก็มาเจอเราอะไรเงี้ยมีการแจกของรางวัลอะไรเงี้ยเห็นแบบนั่งกันแถวล่างสุดก็ดีนะครับดีใจเหมือนกันครับดีใจก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมาถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจแทนแบบผู้คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยไปกันสามที่เลยใช่ใช่ค่ะแฟชั่นไอแลนด์คนเยอะมากเลยค่ะก็เต็มทุกรอบแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าวันว่างแบบนี้มาใช้วันนี้กับนาคี2ตื่นเต้นประมาณ200เขาเรียกว่าทะยานสู่300ล้านแล้วทะยานสู่300ดีใจโอ้ในเวลาแป๊บเดียวเองเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูจริงๆเราคาดหวังว่ามันจะขนาดนี้ไหมคะไม่เลยค่ะจริงๆหนังมันคาดหวังยากมากๆค่ะมันแล้วแต่ว่าคือเราไม่สามารถบอกว่าไปดูนะเปิดแบบละครมันเปิดทีวีดูได้อันนี้คือเขาต้องจ่ายตังค์เพื่อที่จะมาดูก็ไม่คาดเลยค่ะว่าจะเยอะขนาดจากวันแรกได้มีการเช็คฟีดแบ็กไหมคะว่าแบบโอ้คนไปดูเยอะมากเราไม่ได้เช็คจนมารู้อีกทีว่าโอ้50ล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับผมคนรอต่อคิวมีก็ได้เห็นในพวกตามฟีดเนาะที่แบบว่ามีแบบคนต่อแถวที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้กรุงเทพอะไรเงี้ยก็น่าชื่นใจครับผมไม่ได้เห็นนานแล้วค่ะสำหรับแบบโรงหนังอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะคะที่คนมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าเขาชวนเพื่อนฝูงชวนคนในครอบครัวมาดูแล้วน่ารักดีผมว่าเราอ่ะเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็เหนื่อยในระดับหนึ่งแต่คนที่เหนื่อยกว่าเนี่ยน่าจะชื่นใจกว่าคนที่ลงทุนเอ่ยคนที่อยู่ข้างหลังทำ PR ผู้กำกับผู้จัดพี่แดงพี่ออฟอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะหายเหนื่อยได้แบบเต็มทีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยหลังจากวันที่รอบปฐมทัศน์ยังไม่ได้คุยเลยครับกระแสชื่นชมเยอะด้วยค่ะดีครับคนก็ชมหนัง 90% นะครับผมแต่ก็มีติมีข้อสงสัยอะไรบ้างเป็นธรรมดานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ไปฟังจริงๆแล้วถ้าใครได้มาฟังแนวคิดของพี่ออฟในการสร้างสโคปหนังเรื่องนี้เราจะเข้าใจอะไรอีกเยอะๆเลยต้องดู2-3รอบค่ะมีนัยยะอะไรเยอะเยอะๆบางคนรายละเอียดเยอะแต่บางคนแฝงไว้เยอะมากๆใช่ค่ะวันปีเกิดนางเอกทุกอย่างเลยค่ะแบบว่า20ปีผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยค่ะเล็กๆน้อยๆสปอยไม่ได้ต้องไปดูค่ะใช่ขนาดนี้เราเตรียมที่จะไปไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรยังไงกันบ้างก็จริงๆแล้วเราก็ทำอยู่ประจำเลยนะครับตรงนี้ก็จริงๆแค่เราระลึกถึงสิ่งดีๆอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแล้วผมส่วนตัวผมเชื่อนะว่าจริงๆแล้วคนไทยเราศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในพญานาคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่แปลกว่าที่ทำไมใครๆก็อยากดูนาคี2ใครๆก็เป็นแฟนๆนาคี1อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่เข้าถึงคนดูได้ง่ายอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ได้มีก็ทำไหมก็ผมบ้านเราก็ทำทุกอย่างนะครับผมก็ขอนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะนี่คือเกินที่เราขอไปด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับวันแรกซึ่งมันออกมาดีมากๆเกินคาดสุดๆต้องไปแบบแก้บนบนอะไรสักไม่ได้บนไม่ได้บนค่ะเราไม่ได้บนเราไม่ได้บนเป็นอธิษฐานขอใช่ครับใช่ครับมีแผนจะไปแบบไปล่ำถวายอะไรอีกไหมตอนนี้ยังครับก็รอผู้ใหญ่ว่ายังไงอะไรย่าพรุ่งนี้จะไปพลพิสัยใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้ใช่ค่ะสำหรับบั้งไฟพญานาคค่ะจังหวะไปรำค่ะไปรำค่ะนานแล้วนานแล้วเลยค่ะก่อนที่หนังจะฉายใช่ค่ะถือว่าได้จังหวะพอดีจังหวะพอดีค่ะก็พรุ่งนี้คือวันแรกของบั้งไฟพญานาคด้วยค่ะในระดับนึงค่ะไม่ถนัดมากซ้อมไม่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่น่าจะซ้อมเยอะพอสมควรเลยค่ะเพราะว่ามันยาวแล้วก็นางรำ 2,000 คนค่ะเราจะมาผิดก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราคนเดียวเนาะไม่รำ 2,000 คนเลยใช่ไหมคะแบบแกดีคุณดีอ๋อใช่อันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีใครที่เรารู้จักแต่ว่าก็ซ้อมมาเยอะพอสมควรค่ะน่าพิธีน่าจะเริ่มประมาณ6โมงเย็นค่ะตื่นเต้นขนาดไหนเตรียมความพร้อมขนาดไหนตื่นเต้นมากๆค่ะ
ใจพร้อมความจำพร้อมแต่ว่ากลัวจะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปฏิหาริย์ไหมที่แบบว่าหนังก็เข้าฉายช่วงนี้แล้วก็แบบว่าเราก็ได้มีโอกาสไปรับถวายโอ้ยคนลุกคนลุกเลยค่ะก็ตื่นตาตื่นใจอยากจะให้ไปถึงพรุ่งนี้เร็วๆค่ะมีตั้งใจอยากจะไปไหว้ถึงตัวอะไรด้วยไหมคะเพราะว่าที่นั่นก็ถือว่าเป็นมีไปไหว้อยู่แล้วค่ะมีไปไหว้อยู่แล้วค่ะใครพูดถึงขอบคุณแฟนๆที่ตอนนี้เป็นพระเอกนางเอกร้อยล้านวันล้านจะเป็นพันล้านไหมคะสาธุเราจริงๆเราก็มาขนาดนี้มันก็ถือว่ารวดเร็วนะครับผมถ้าไปได้อีกเราก็คงจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนนะที่ได้สละเวลาไปดูนะครับผมนาคี2นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใครที่ดูแล้วสนุกใครที่ดูแล้วชอบนะครับก็บอกต่อกันอีกนะครับบอกต่อกันอีกเยอะเลยแล้วก็ทางหนังนาคี2เนี่ยก็จะมีอะไรดีๆกิจกรรมดีๆรวมถึงมีเรื่องราวสนุกๆหรือว่าอะไรเงี้ยมาแบบว่าคอยมอบให้กับคนดูอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามนาคี2ไปตลอดนะครับค่ะก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาชมภาพยนตร์นาคี2เยอะขนาดนี้จนเป็นแบบปรากฏการณ์เป็นอะไรที่คนไทยไม่ได้เห็นมานานมากๆแล้วก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะก็อย่างที่ย่าบอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะดูครั้งเดียวไม่พอค่ะมันต้องไปดูซ้ำสักหลายๆรอบเพื่อที่จะแบบว่าเข้าถึงอรรถรสที่พี่อ๊อฟบอกว่าซ่อนมายากลไว้เล็กๆที่พี่เอเดชชอบบอกเล็กๆน้อยๆไว้ระหว่างฉากอะค่ะถ้าเข้าไปแบบว่าคอยจับสิ่งพวกนี้จะยิ่งบอกว่าดูแล้วสนุกมากขึ้นค่ะก็ฝากด้วยค่ะขออนุญาตแสดงความยินดีติดอันดับ2ที่สุดแชมป์ปีนี้ดูหน้าพี่แบนเอามือมาลงเร็วเฮ้ยสำลักเลยค่ะชนะเอ็มม่าวสันนะโอ้ยคือถ้าให้หนูนับนะคะหนูจะไม่เอาตัวเองไปไว้ที่2อยู่แล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดกับก็ขอบคุณมากๆค่ะคือจริงๆเท่าที่หนูอ่านแล้วเข้าใจนะคะคือประมาณ 40% คือจากที่แฟนๆโหวตค่ะก็ขอบคุณที่โหวตกันนะคะเห็นว่าโหวตกันมือหงิกเลยแล้วก็ที่เหลือคือคนอื่นคิดว่าเราสวยก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ทุกคนน่ะสวยต่างกันในตาของแต่ละคนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอะลิสต์มันใช้สำหรับแค่บุคคลนึงมากกว่าทุกคนสวยเท่าเทียมกันตอนแรกอะไรในตัวเราที่แบบว่าสวยไม่รู้อ่ะหนูชอบแต่ถามแฟนหนูชอบคิดว่ามันเป็นองค์รวมมากกว่าค่ะมันไม่ใช่แค่หน้าตาที่ทำให้เราสวยได้หรอกค่ะถ้าเราดีไซน์ไม่ดีเราก็จะสวยน้อยลงคนสวยสมตำแหน่งเบอร์2ก็ยินดีกับเขาเลยครับนี่หยิกมือหยิกอยู่นะดีด้วยวันแรกที่รู้ว่าแบบได้นี่คืออาการเป็นยังไงมันเรื่องที่แบบว่าเขาไม่ค่อยแบบสนเขาไม่ค่อยห่วงอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะผมว่าคือหนูมีซีรีส์อันนึงที่หนูยึดติดกับสิ่งนี้มากๆเลยค่ะคือแบบคนเราเกิดมาต้องมีความคิดที่ต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นมันแบบ inevitable มันแล้วแต่ตาคนเลยค่ะว่าหนูอาจจะคิดว่าคนนี้หล่อมากแต่คนนู้นอาจจะไม่หล่อแต่พี่อาจจะคิดว่าคนนี้ไม่หล่อเลยแต่คนนี้หล่อมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความสวยความงามมันแล้วแต่ตาคนจริงๆจริงๆจริงๆค่ะทุกคนในลิสต์นั้นสวยหมดเลยค่ะเหลือที่ซีคันเดอร์อีกอันนึงที่เป็นหน้าสวยวิจิกาก็มันก็ทำให้โอ้โหผู้หญิงคนไหนที่มีคนชมว่าสวยเขาก็ดีใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้ก็อ่ะนี่ก็หล่อเหมือนกันใจหล่อพี่ปอยฟ้ายพูดเอ้ยไม่ใช่พี่อีทโปรลาไม่มีอะไรครับเรื่องไม่มีอะไรเลยใช่ครับใช่รู้สึกยังไงบ้างพอเห็นข่าวออกมาเห็นพี่เขาชมใครจะแบบว่าเดี๋ยวพี่นักข่าวคนไหนจะหมั่นไส้เราบอกว่าอะไรเงี้ยไม่ครับวันนั้นก็คือเราก็มาเป็นงานเพื่อพรีเมียร์เนาะก็อยากให้แบบทุกคนอยู่ในเฟรมด้วยกันทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็เข้าใจพี่นักข่าวแหละแต่ว่าในความรู้สึกผมก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าขาดสองคนนี้ไปหนังเนี้ยไม่มีเสียงหัวเราะแน่นอนรู้สึกไงบ้างที่พี่เขาชื่นชมเราก็ขอบคุณครับขอบคุณก็เจอพี่อีทบ่อยแล้วนะครับอืมใช่เหมือนเขาก็เป็นสีสันของเรื่องตัวสำคัญของเรื่องถูกครับคือถ้าไม่มีพี่ปอยฟ้าไม่มีพี่อีทปองลางนี่คือเรื่องนี้ก็ขาดสีสันไปเยอะมากเลยคือ
ผมไปดูมา2รอบแล้วก็ยังขำ2คนนี้อยู่ดีเลยนะครับผมว่าก็คือนาคี2ถ้าขาดใครไปสักคนเนี่ยผมว่าไม่ครบอ่ะมันเป็นไม่มีทางที่จะมาถึง200ล้านได้แน่นอนนะแต่เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนอยากให้ทุกคนไปดูนะครับไปดูว่าพี่อีทที่ปอยฟ้าเนี่ยตลกยังไงนะฮะรับรองว่าใช่ครับใช่ครับกฐินอีกนิดนึงค่ะกฐินคู่ของเราก็กำหนดสถานที่วันเวลาเรียบร้อยแล้วใช่ครับวันที่3นะครับผมที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวทางเดี๋ยวจะประกาศลงในจริงๆแล้วตอนนี้ติดตามได้ทางใน IG ของคุณแม่แก้วแล้วก็มีของย่างโพสต์ไว้แล้วด้วยนะครับแล้วก็บัญชีก็ยังไม่ปิดใครที่อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญก็สามารถที่จะร่วมบุญได้นะครับผมเราก็จะมีการจำหน่ายของที่ระลึกในวันที่2พฤศจิกายนนี้ที่ช่อง3ในตลาดนัดดาราถ้าใครที่ว่างก็เชิญชวนกันร่วมบุญในครั้งนี้ของที่ระลึกเป็นอะไรคะเป็น calendar ค่ะเป็น calendar เป็นปฏิทินแล้วก็เหมือนแบบที่ช่วยschedule อะค่ะ เป็นเหมือนกับ planner มีโน้ตด้วยเป็นปฏิทินแบบเราจดได้มีแบบรูปสวยๆที่รูปการ์ตูนที่ย่าและผมวาดมีรูปภาพที่แบบว่าเราเก็บรักษาไว้แล้วก็เอามาแบบเป็นส่วนหนึ่งในยังไม่เคยมีใครเห็นเอามาใส่ในตัวปฏิทินนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มันเป็นปฏิทินที่มีทั้งเด็กๆมหาลัยก็ใช้ได้เด็กๆนักเรียนก็ใช้ได้เด็กๆแฟนคลับทุกคนที่แบบทำงานอยู่ก็สามารถใช้แพลนได้อะไรอย่างเงี้ยช่วยกันออกแบบกันเองทุกอย่างเลยทำไว้จริงๆทำไว้ทั้งหมด 2,000 นะครับแต่ว่าถ้าไม่พอยังไงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ผมว่าก็ประมาณนี้น่าจะโอเคสำหรับคนทำบุญเท่าไหร่คะมีกำหนดไหมตอนนี้ราคายังไม่กำหนดครับเดี๋ยวดูความเหมาะสมอีกทีนึงครับโอเคไหมคะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ